ดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ออกแบบชีวิตชีวิตของเราทุกคนคุณสามารถออกแบบเองได้จะเป็นเช่นไรทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติต่อๆไปคุณสามารถออกแบบเองได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับวันนี้คุณสายใจวรีและผมวีระสุภะดำเนินรายการครับเช่นเคยนะคะในทุกๆสัปดาห์ค่ะเราจะได้มาร่วมกันเปิดบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ชีวิตเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญที่ได้มาออกรายการของเรานะคะมากันหลากหลายทุกวงการอาชีพค่ะเตรียมพร้อมที่จะมาเป็นต้นบุญต้นแบบและที่สำคัญจะมอบกำลังใจให้กับคุณผู้ชมทั่วโลกอย่างแน่นอนอย่างที่ทางรายการเน้นย้ำคุณผู้ชมอยู่เสมอเลยนะคะว่าทุกท่านนั้นคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสุดยอดนักสร้างบารมีนะครับเริ่มต้นชีวิตนักสร้างบารมีด้วยความสุขจากสมาธิจากนั้นก็นำไปสู่การเข้าสู่เพศสมณะแล้วก็มีความตั้งใจอย่างยิ่งเลยนะครับว่าจะนำความสุขจากสมาธินี้เผยแผ่ไปยังชาวโลกโดยกระทั่งนะครับได้ไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีความตั้งใจนะครับที่จะนำเอาความสุขจากสมาธินี้นะครับเผยแผ่ให้กับพี่น้องของเราในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับวันนี้นะครับแขกรับเชิญของเราก็มีข่าวดีที่จะมาบอกกับทุกท่านด้วยนะครับเนื่องจากในระยะอันใกล้นี้ก็จะมีงานบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับไปติดตามกันนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับพบกับพระอาจารย์ครับพระครูปรัชสุเนชระพินโยนะครับเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมกายนานาชาติโตชิงิประเทศญี่ปุ่นครับนมัสการครับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรค่ะก่อนอื่นนะคะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ได้เล่าประวัติชีวิตก่อนเข้าสู่เพศสมณะให้คุณผู้ชมทั่วโลกได้รู้จักและก็ทราบกันสักนิดหนึ่งนะเจ้าค่ะว่าภูมิลำเนาเดิมของพระอาจารย์อยู่ที่ไหนอย่างไรและชีวิตในวัยยาวนั้นมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามากน้อยขนาดไหนบ้างคะหลวงพี่เองก็เกิดที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็มาอยู่นครปฐมช่วงหนึ่งแล้วก็กลับไปอยู่จังหวัดกาญจนบุรีเหมือนเดิมนะโดยที่ว่าคุณพ่อยกยมพ่อยกแม่เองก็ผูกพันนะก็ตักบาตรตอนเช้าเสมอนะตอนเช้าทุกวันเลยแล้วก็บางวันโยมพ่อยกแม่ไม่สะดวกก็บอกว่าให้หลวงพี่เนี่ยไปตักบาตรแต่ไม่ค่อยกล้าไปกลัวเพราะว่าแบบว่ารู้สึกว่าแบบว่าคือพระท่านเดินมาเหมือนท่านแบบเป็นผู้ที่แบบมีผู้ทรงศีลดูแบบท่านมีแบบว่ามีบุญบารมีเยอะอะไรเงี้ยเราก็แบบไม่กล้าไปคนเดียวก็เลยพระต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ต้องไปด้วยไปด้วยกันไปเอาบุญด้วยกันเลยก็ตอนเด็กๆนะก็ได้ตักบาตรได้ทำบุญตั้งแต่เด็กๆนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็พาเข้าวัดอย่างสม่ำเสมอพอเริ่มอายุมากขึ้นโตขึ้นก็ได้เรียนที่มหาลัยนะสถาบันเทคโนโลยีประจอมเกล้าธนบุรีนะหรือสมัยก็เรียกว่าบางมดนะครับก็อยู่ที่นั่นนะอยู่ภาคขอที่นั่นแล้วก็ได้เริ่มเข้าชมรมพุทธนะฮะชมรมพุทธศาสตร์สากลนะฮะก็โดยที่ว่าพี่ๆนะพี่ๆหลายๆคนเนี่ยก็มาชวนนะฮะมาชวนเข้าเหตุผลที่เข้าไปแล้วเหตุผลที่เข้าที่ชมรมพุทธเพราะว่ามีความรู้สึกว่าพี่ๆทุกๆคนเนี่ยใจดีครับใจดีรู้สึกว่าเข้าใกล้แล้วก็เรารู้สึกเรามีความสุขแล้วก็มีความรู้สึกว่าอันนี้จุดสิ่งนี้มันคือใช่เลยนะเราชอบตรงนี้อะไรเงี้ยก็เลยได้เข้าที่ชมรมพุทธเสมอไปสวดมนต์ไปนั่งสมาธินะแล้วก็ไปช่วยค่ายวันแม่นะแล้วก็ตักบาตรนะแล้วก็ชอบพี่ๆหลายๆคนเลยเขาบอกว่าเขาเหมือนกับว่างานวันแม่เนี่ยก็เป็นงานที่จัดแบบงานใหญ่ของมหาลัยเขาจะเชิญเราก็ไปช่วยแล้วตอนนั้นก็หลวงพี่ก็ทำหน้าที่เป็นประธานนักศึกษาของคณะครุศาสตร์เครื่องกลด้วยนะครับตอนนั้นเขาก็ให้ไปช่วยตรงนั้นด้วยก็เราก็รับบุญทำหน้าที่หลายอย่างอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พอมีอยู่ช่วงหนึ่งมาเข้าค่ายวันแม่ที่วัดพระธรรมกายนะก็เดินทางเสร็จแล้วเนี่ยก็มีเจอพระอาจารย์องค์แรกเลยที่เจอเนี่ยคือหลวงพี่สมบัติสัมมาพะโลโอ ท่านก็นำอธิษฐานจิตยาวมากเลยเกิดมานี่ไม่เคยเจออธิษฐานจิตยาวขนาดนี้แต่ว่ารู้สึกโอ้โหแบบศักดิ์สิทธิ์มากเลยรู้สึกแบบโอ้โหแบบเป็นคำอธิษฐานจิตที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนอะไรเงี้ยรู้สึกประทับใจในวันนั้นมากเลยนะครับแล้วก็กลับมาพี่ๆเขาก็ชวนนะพอตอนนั้นอยู่ปี3นะอยู่ปี3ก็เลยชวนให้มาบวชที่วัดพระธรรมกายตอนนั้นก็กำลังลังเลอยู่ระหว่างไปบวชกับไปทำงานหมายถึงว่าเป็นงานเรียกว่าเป็นงานเขาเรียกอะไรนะงานเป็นจ็อบๆอ่ะในช่วงปิดเทอมอะไรเงี้ยครับครับเพื่อนๆส่วนใหญ่เนี่ยไปกันหมดเลยมีคนที่ไปบวชอ่ะมีคนเดียวคือหลวงพี่อ๋อเจ้าค่ะ
เป็นตัวแทนเลยนะค่ะเขาก็ชวนเราไปทํางานด้วยนะแต่เราก็ไม่ไปแล้วตอนนี้ปีนี้ครบบวชพอดีก็เลยอยากจะลองไปบวชดูอะไรเงี้ยเลยไปบวชนะที่วัดพระธรรมกายแล้วก็เหตุผลที่บวชอีกอย่างนึงก็คือเห็นเขาบวชกันเนี่ยเขาใช้งบประมาณเยอะและอย่างคือเห็นเขาเดินแล้วก็มีการแบบกินเหล้าเดินแห่กันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าการบวชทำไมมันต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นเลยแล้วก็รู้สึกว่าทำความดีหรือทำความไม่ดีกันเนี่ยก็คิดอยู่ในใจนะแต่พอมาอย่างที่ว่าธรรมกายก็มีความรู้สึกการได้บวชที่วัดแล้วบวชเป็นกลุ่มมากอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามีพลังดีมีพลังแล้วก็ได้เจอเพื่อนเยอะๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นมันคือสิ่งที่ใช่มากกว่าอย่างอื่นก็เลยตัดสินใจมาบวชที่วัดพระธรรมกายนั่นคือจุดเริ่มต้นแล้วโยมพ่อโยมแม่มาในวันที่พระอาจารย์บวชท่านมีความปลื้มเป็นยังไงบ้างครับอ๋อยังพ่อแม่ปลื้มใจมากเลยมาทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณน้าคุณอามากันเป็น10กว่าคนนะค่ะมาร่วมงานด้วยนะแล้วก็พอในวันบวชเนี่ยก็หลวงพี่ก็ขอเข้ามาไปเนี่ยนะก็ร้องไห้ไปด้วย แล้วก็แบบรู้สึกว่าเอ้ยเราเหมือนได้สิ่งที่เราได้ทําเคยผิดพลาดเรื่องล่วงเกินมาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราได้พูดต่อหน้าท่านนะครับได้ขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันนะครับก็พอได้กล่าวเสร็จปุ๊บก็สบายใจรู้สึกมันโล่งใจมากเลยนะโล่งใจใจแล้วก็พอได้บวชปุ๊บเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเราได้เปลี่ยนชีวิตตัวเราเองใหม่นะอยู่ในจุดที่เรารู้สึกเรามีความสุขอะไรเงี้ยในการที่เราได้มาสร้างบุญตอนนี้ก็กะบวชแค่ระยะสั้นนะบวชระยะแล้วก็กราบว่าจะลาสิกขาแล้วก็กลับไปทํางานชมรมพุทธแล้วก็ช่วยเป็นคณะกรรมการของประธานนักศึกษาด้วยอะไรเงี้ยก็ดูแลตอนนั้นด้วยก็เลยจะเอายังไงดีระหว่างอยู่ต่อกับไปลาออกไปอะไรเงี้ยก็อยู่การตัดสินใจนะฮะแต่ในช่วงการตัดสินใจตอนนั้นก็คือว่ามีรุ่นก่อนหน้าหลวงพี่บวชปี2539นะครับปี39ก็คือว่ามีคนบวชก่อนหน้าคือปี38เนี่ยก็มีคนที่เคยดรอปการศึกษาแล้วอยู่ต่อมีต้นแบบก็อยู่อะไรเงี้ยพี่ก็เลยนึกในใจเอ๊ะถ้างั้นเราก็น่าจะทำได้นะดรอปสักปีนึงแล้วกันนะเราไม่ชัวร์ว่าเราจะได้กลับมาอีกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจอะไรเงี้ยก็เลยขอดรอป1ปีนะขอโยมพ่อโยมแม่ดรอป1ปีโยมพ่อโยมแม่ก็ตอนไม่ค่อยเข้าใจทำไมต้องดรอป1ปีทำไมบวชอันขนาดไหนเดี๋ยวไปเรียนให้จบก่อนแล้วเข้ามาบวชก็ได้อะไรเงี้ยโยมพ่อโยมพยายามให้เหตุผลหลายๆอย่างเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายท่านเราก็พยายามบอกว่าเราต้องการอยากจะบวชและอยู่ต่อตรงนี้อย่างน้อยขอ1ปีนะครับขอ1ปีหลวงพ่อยังแม่ก็อนุมัติแล้วก็อนุญาตให้นะฮะพอครบ1ปีเสร็จปุ๊บโยมแม่ก็มาทวงสัญญาค่ะ ตอนนั้นทวงเสร็จเราก็ทำยังไงดีเนี่ยไปนั่งอธิษฐานจิตถ้าเป็นฐานจิตดีแล้วก็บอกว่าอยากจะอยู่บวชอยู่ต่ออะไรเงี้ยโยมแม่ก็มาทวงนะครับที่วัดเลยบอกว่าโยมแม่พระอยากจะบวชอยู่ต่อแล้วล่ะนะอยากอยู่บวชอยู่ต่ออธิบายให้ท่านฟังตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นน่ะไม่เข้าใจอธิบายเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจท่านก็กลับไปแล้วมานั่งสมาธิอธิษฐานจิตต่อเอ๊ะทำยังไงดีนะให้ท่านเข้าใจเราให้แบบง่ายๆเราพูดเท่าไหร่ท่านก็ไม่เข้าใจนะก็เลยนึกในใจขึ้นมาอ๋อรู้ละวิธีมีวิธีการที่น่าจะทำให้ท่านเข้าใจได้ง่ายก็คือว่าเรามีความสุขอย่างไรแล้วทำไมตัดสินใจอยู่ต่อครับโยมพ่อโยมแม่ต้องเข้าใจเหมือนเราถ้าท่านไม่เข้าใจเหมือนเราท่านก็ไม่อยู่ท่านก็ไม่โอเคอยู่แล้วแหละเราก็นึกในใจแล้วก็ช่วงนั้นมีปฏิบัติธรรมที่พนาวัดพอดีเพราะว่าหลวงพี่บวชอยู่ต่อเพราะว่าได้นั่งสมาธิที่พนาวัดแล้วก็นั่งกับหลวงพ่อด้วยมานำปฏิบัติธรรมแล้วก็มาคอยตอบคำถามช่วงนั้นรู้สึกตั้งดีมากเลยแล้วก็มีความสุขรู้สึกว่าเส้นทางนี้คือเส้นทางที่ใช่เลยอะไรเงี้ยช่วงนั้นนั่งดีมากก็เลยมีรู้สึกว่างั้นโยมพ่อโยมแม่ต้องไปนั่งด้วยก็เลยบอกโยมพ่อโยมแม่ว่าเดี๋ยวไปนั่งสมาธินะที่พนาวัดเขาบอกว่าเดี๋ยวมีตั๋วที่นั่งพิเศษฟรีค่ะก็เลยบอกให้ชวนไปนะก็ไปนั่งสมาธิที่พนาวัดพอได้เสร็จกลับมาปุ๊บก็มาบอกหลวงพี่ทีว่าพระอาบวชไปตลอดชีวิตเลยแล้วกันนะโอ้สาธุค่ะพอได้ยินคำอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะโอ้ดีใจมากเลยก็เลยคือสงสัยแต่ได้สงสัยอยู่แม่ไปเนี่ยอยู่แม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็เลยถามอยู่แม่เป็นอะไรอยู่แม่ทำไมถึงตัดใจอย่างนี้ล่ะอยู่แม่บอกโอ้ยนั่งสมาธิดีมากเลยเนี่ยไปนั่งสมาธิพนาวัดเนี่ยเห็นองค์พระเห็นสว่างมากเลยมีความสุขมากเลยเนี่ยคุยกับพระยังเห็นอยู่เลยตอนนี้เลยก็เลยบอกว่างั้นพระอยู่บวชอยู่ต่ออยู่ยาวไปเลยแล้วกันนะแล้วก็อยู่แม่ก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวตอนนั้นหลวงพ่อธรรมชโยท่านอยู่ที่อาคารดุสิตบุรีท่านจะรับแขกวันอาทิตย์นะเดี๋ยวแม่องค์พระ
แล้วก็พาหลวงพี่นะไปด้วยไปด้วยกันนะฮะคแรล้ัวบก็ปัจจัยไปถวายทำบุญองค์พระกับหลวงพ่อแล้วก็ไปแล้วก็หลวงพี่ก็ไปด้วยไปถวายด้วยกันอย่างเงี้ยนะครเรัาบยมแม่บอกหลวงพ่อว่ากับนี่กับถวายพระลูกชายกับหลวงพ่อด้วยนะเจ้าค้าอะไรเงี้ยหลวงพ่อท่านก็สาโอธุ้สาธทุ่านก็สบาอกวธ่าุเจ้าค่ะแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะดูแลพระลูกชายให้อย่างดีเลยอืนะให้ท่านมอยู่ในเส้นทางการสร้างบารมีนะโยมแม่ฟังก็ดีใจมากเลยอืนะมครับดีใจแล้วก็เดินทางกลับด้วยความปลื้มปีติใจอืนะมก็ค่ะทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็คือเกิดจากการที่ว่าได้เราได้บวชแล้วก็ได้เข้าใจเส้นทางการสร้างบารมีโดยมีหลวงพ่อเป็นผู้นําในการสร้างบารมีว่าเราจะไปถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็อยากจะแบ่งปันความสุขที่หลวงพ่อท่านแบ่งปันความสุขให้กับตัวหลวงพี่และตัวหลวงพี่ก็ได้แบ่งปันให้กับโยมพ่อโยมแม่นะแล้วก็อยากจะแบ่งปันความสุขนี้ให้กับคนที่เรารู้จักแล้วก็ชาวโลกทั้งหลายอันนอี้ืคือครับเป้าที่เราอยากจะบวชแล้วก็อยากจะอยู่ต่อในเพศสมณะสืบต่อไปก็บวชตั้งแต่ปี2539โอ้นะฮะครับเจ้าค่ะแต่ว่าช่วงนั้นก็มีโครงการเรียกว่า DCI ใช่ไหมครับอาจารย์ที่แบบว่ามาซัพพอร์ตสำหรับการศึพกระษาอาจารย์ที่ค่ะดรอปเรียนแล้วกอ็ืมบวชต่อแล้วก็มีการศึกษาแบบคล้ายๆเป็นการศึกษาเหมือนทางโลกเลยค่ะใช่ไหมครับแล้วก็มีศึกษาพุทธศาสตร์อือย่างเงี้มยครับพระอาจารย์ก็เป็นรุ่นแรกๆเลยใช่ไหมครับที่ได้เข้าไปเรียนในสถาบัน DCI อ๋อเขาบอกว่าเป็นรุ่นหนึ่งค่ะพอเป็นรุ่นหนึ่งแต่ที่จริงคือก่อนที่จะได้เข้าไปเรียนเนี่ยมีพระอาจารย์มาสัมภาษณ์หลวงพี่นะสัมภาษณ์ว่าที่ดรอปการศึกษาแล้วบวชอยู่ต่อเนี่ยเขาต้องการเรียน DCI ใช่ไหมหลวงพี่บอกไม่ใช่บวชเนี่ยต้องการไม่ได้เรียนทางโลกเนี่ยต้องการมาบวชเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมแล้วก็อยากศึกษาธรรมะศึกษาวิชาธรรมะกับหลวงพ่อจ้าแตค่่ะถ้าเกิดสมมติจะมีให้เรียนจะให้อะไรหลวงพี่โอเคหมดอืขอให้มกำหนดมาเราคโ่อะเคทุกอย่างครับขอเพียงแค่ได้สร้างบารมีได้เผยแผ่วิชาธรรมกายให้กับชาวท้องถิ่นอันนี้โอเควอิืธีการมไหนก็ได้ก็หมเลดยนะคะได้เรียนอืได้เรียมนใช่แล้วเส้นคทา่งะเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ตัดสินใจอยู่ต่อดอกเรียน1 ปีแล้วจาก1 ปีแล้วเป็นคยัง่ไะงต่อครับอาจารย์พอดอกเรียน1 ปีเสร็จปุ๊บก็ได้มาช่วยงานรับบุญที่พิธีกรรมงานบวชครับนะฮะได้จัดงานบวชจัดบวชเยอะมากเจ้าคน่ะะจัดทั้งปีเลยอะไรเงี้ยนะพอได้จัดบวชเสร็จปุ๊บช่วงนั้นก็ได้ปีประมาณปี2542นะฮะครับกับเนี่ยพรรษาสี่นะอืช่วงมพรรษาสี่เนี่ยเขาก็มาเรียกหลวงพี่ไปคุยว่าเดี๋ยวขอให้ไปที่ไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศญี่ปุ่นไปเรียนนะแล้วก็ไปเผยแผ่วิชาธรรมกายที่ประเทศญี่ปุ่นครแัต่บหลวงพี่ก็งงเพราะว่าเราเพิ่งดรอปการศึกษามาใช่ไหมเอ่คยรับแล้ใชว่มาคเ่ระียน DCI เสร็จก็ให้ดรอปต่ออีกอะไรเงี้ยคก็ือจะดอดรกอปดไปีถึซงีไหนไอเลยค่ะคือก็เลยรู้เลยว่าถ้าเกิดเราดรอปเมื่อไหร่แสดงว่าเราจะต้องลาออกอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแล้วใชยั่งไงก็ครับพอได้ก็มีหลวงพี่แล้วก็มีหลวงพี่เจดอีกรูปหนึ่งพี่เจครดับมานะหลวงพี่มานะชัยรักกันนะค่ะท่านภาพไปแล้วเนี่ยนะก็ไปกับหลวงพี่มี2 รูปแล้วก็ไปกราบหลวงพ่อธรรมชโยที่อาคารภาวนาตอนนั้นกราบหลวงพ่อที่อาคารภาวนาไปกราบท่านเสร็จท่านก็บอกว่าท่านก็ให้โอวาทมาหลายอย่างนะท่านบอกว่าให้ดูแลตัวเองให้ดีนะแล้วก็ให้ไปศึกษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็อาสาอันนี้ท่านพูดชัดมากเลยหนึ่งพี่จำได้แม่นแล้วก็มันเป็นสิ่งที่แบบต้องทำสิ่งนี้เลยแต่ท่านก็บอกว่าให้ลูกไปเริ่มต้นที่คนไทยคนอินโดจีนครับแต่เป้าหมายของเราคือชาวท้องถิ่นครับประเทศนั้นท่านพูดชัดมากเลยนะแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยลูกจะทำหน้าที่ทั้งหมดได้เนี่ยลูกต้องดูแลตัวเองให้ดีก็เลยรู้อ๋อท่านบอกว่าอย่าไปหวังให้คนนู้นคนนี้มาดูแลเราเราต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะพี่คก่็ะหลวงพ่อท่านแบบท่านประเด็นชัดมากเลยนะแล้วท่านก็มองท่านให้โอวาทพร้อมๆกับเหมือนกับเห็นอนาคตตัวเราเองว่าเรามาครับอยู่ต่างประเทศเราต้องเจออะไรบ้างอะไรเงี้ยนะค่ะซึ่งสิ่งที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยมันจริงทุกอย่างเลยนะคคือเราอยู่ต่างประเทศมันไม่เหมือนเมืองไทยนะเมืองไทยเนี่ยโยมจะระวังพระใช่ไหมเอ่ยครับจะเดินไปครับในโยมจะมาถามดูแลนู่นนั่นนี่อย่างดีแต่อยู่ต่างประเทศนี่ไม่ใช่นะค่ะต่างประเทศเขาบอกว่าเป็นเหมือนคนทั่วไปค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้มองว่าเป็นพระไม่ได้มองเป็นผู้ที่มีศีลเขค่าะมองว่าเป็นอาชีพหนึ่งแค่นั้นเองดังนั้นคือเราต้องระมัดระวังตัวเองมากกว่าอยู่เมืองไทยใช่คอ่ะันก็คือเนี่ยเราก็ต้องมาศึกษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของเขาด้วยไม่ใช่ว่าเราจะไปให้เขาอย่างเดียวเจ้าคเร่ะเราต้องศึกษาเขาด้วยนะเราต้องรู้เขารู้เราเราต้องรู้ของเขาด้วยแล้วเขามีขนบธรรมเนียมเป็นยังไงบ้างเราจะได้สามารถที่จะเอาธรรมะของเราเองเนี่ยไปเข้าไปในคนในประเทศของเขาได้นะครัะ
แล้วอาจารย์ต้องปรับตัวระยะเวลาใช้ระยะเวลานานไหมคะกว่าจะรู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็การศึกษาภาษาญี่ปุ่นอีกด้วยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะใช้เวลากี่ปีถึงจะแบบว่าเริ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้หรือว่า เริ่มพูดคุยกับชาวท้องถิ่นได้ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะถ้าถามประเด็นนี้หลวงพี่เองเนี่ยหลวงพี่อยู่ญี่ปุ่นมาทั้งหมด20กว่าปีแล้ว24 25ปีแล้วนะหลวงพี่มีความรู้สึกว่าจะเริ่มที่จะศึกษาแล้วก็เข้าใจเขาได้จริงๆเนี่ยอย่างน้อย10ปีขึ้นไปโอ้ครับ10ปีขึ้นไปค่ะเพราะว่าคือถ้าเกิดเรามาแล้วเนี่ยเราต้องศึกษาภาษาเขานะพอเราศึกษาภาษาแล้วก็เรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีแล้วทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ภาษาหมดเลยนั่นก็คือหลวงพี่เรียนภาษามา2ปีนะแล้วเรียนปริญญาตรี4ปีนะฮะแล้วก็ปริญญาโทอีก2ปีนะฮะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือว่าอยู่ในมหาลัยเองก็ทั้งหมด6ปี4ปีอีก2ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงแม้จะเรียนจบปริญญาโทแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยเข้าใจคนญี่ปุ่นได้มากเท่าไหร่ต้องทิ้งพอสมควรนะครับต้องศึกพอสมควรแล้วก็คือว่าคือตอนที่หนูพี่มาอยู่ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็คือว่ามันเริ่มต้นจากการที่ว่าเรามีวัดสาขาแค่ที่เดียวก็คือนั้นเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมด้วยซ้ำนะเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมโตเกียวยังไม่เป็นวัดยังไม่มีที่อะไรเลยเช่าก็ทั้งหมดอะไรเงี้ยนะก็มาเริ่มมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นอะไรเงี้ยนะก็เลยต้องเรียนด้วยทำงานบุญด้วยรับบุญด้วยรับภิกขุนิมนต์ด้วยนะคือต้องดูแลตัวเองด้วยดูแลวัดด้วยดูแลโยมด้วยคือมันมีที่เราต้องทำมันนะมันไม่เหมือนเราที่วัดใหญ่เขาเองว่ามันมีแต่ละพนมแผนกใช่ไหมอันนี้ทุกแผนกอยู่ที่เราต้องช่วยกันทำทุกคนในที่อยู่ที่นี่ครับจ้าค่ะมันไม่เหมือนกันแล้วบรรยากาศในช่วงที่พระอาจารย์ไปเริ่มต้นบุกเบิกที่โตเกียวเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีความเรียกว่าสนุกสนานยังไงหรือว่ามีความต้องใช้พลังอะไรเยอะมากมายแค่ไหนครับตอนที่ไปเริ่มต้นใหม่ๆคือตอนเริ่มต้นใหม่ๆนี่ก็คือว่าคือทุกวันเนี่ยต้องไปเรียนหนังสือคือไปตั้งแต่เช้าอะนะเช้าแล้วก็กลับมาถึงก็บ่ายสามบ่ายสี่แล้วพอกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีมันเหนื่อยนะแต่ว่าพอจะเหนื่อยก็จริงแต่ว่ามีญาติโยมมาวัดเนี่ยเราก็ต้องดูแลญาติโยมใช่ไหมครับญาติโยมมาแล้วก็ดูแลบางทีมีกิจนิมนต์บางทีมีรอบเย็นด้วยนะรอบเย็นไปกินเพราะว่าเราทั้งวันเราไปโรงเรียนแล้วไงไปเรียนหนังสือกับเราก็ต้องไปกิจนิมนต์ต่ออะไรเงี้ยนะแล้วก็พอรอบค่ำดึกๆแล้วก็ต้องมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิคือเป็นกิจวัตรที่ทุกวันที่ต้องทำแล้วก็ตอนเช้ามาก็ต้องตื่นขึ้นมาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะตอนเช้านะพอเสร็จจากปฏิบัติธรรมฉันเช้าเสร็จปุ๊บก็เดินทางไปเรียนนะที่โรงเรียนภาษานะนี่ก็เป็นกิจกรรมทั้งวันส่วนวันเสาร์อาทิตย์นี้ไม่ต้องพูดถึงนะแทบจะต้องออกไปกิจนิมนต์ตลอดเลยนะเพื่อที่จะไปตามหาคนไทยนะครับมาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องไปหาคนไทยนะค่ะนี่ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นไงเป็นช่วงเริ่มต้นเพราะเราต้องสร้างวัดนะเพราะว่าถ้าเราไม่ไปหาคนไทยคนไทยเองเป็นคนที่มีศรัทธาแล้วก็เข้าใจเรื่องการสร้างบุญแล้วค่ะไม่งั้นก็คือเราจะไม่มีปัจจัยที่จะมาหล่อเลี้ยงวัดแล้วก็สร้างวัดได้นั่นคือจุดเริ่มต้นภาษาญี่ปุ่นเราก็ยังไม่ได้อะไรเงี้ยนะจะไปที่จะไปหาคนญี่ปุ่นมันก็ใช้เวลามันต้องมันยากอยู่อันนี้คือจุดเริ่มต้นนะที่ตั้งแต่สมัยเมื่อปีหลวงพี่เดินทางมาญี่ปุ่นปี1999ครับคือปี2542ปี2นะตอนนั้นก็เดินทางมาญี่ปุ่นมากับหลวงพี่7นะ2รูปด้วยกันนะซึ่งก็ต้องทั้งแบบเตรียมตัวในการเผยแผ่ที่ประเทศญี่ปุ่นเองแล้วแม้กระทั่งกิจกรรมที่วัดพระธรรมกายเองก็ต้องมีการเรียกว่าหล่อเลี้ยงหรือว่าปฏิบัติตามที่วัดใหญ่ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ในเรื่องกิจกรรมต่างๆใช่ต้องพร้อมกับที่วัดใหญ่เช่นบูชาข้าวพระเนี้ยโอ้โหสมัยก่อนนะบูชาข้าวพระเนี่ยต้องใช้โทรศัพท์มือถือค่ะนะต่อสัญญาณจากเมืองไทยแล้วที่เมืองไทยใช้โทรศัพท์นี้ไปวางตรงลำโพงค่ะโอ้เพื่อที่จะเอาสัญญาณมาแล้วเราก็เอาจากมือถือเนี่ยต่อเข้าลำโพงอีกทีนึงขยายเพื่อที่เราจะบูชาข้าวพระกันคือมันไม่ใช่แบบง่ายๆเหมือนในยุคสมัยปัจจุบันนี้ตอนนั้นโอ้โหต้องใช้เวลาในการที่จะติดต่อสื่อสารแล้วก็การใช้ค่าโทรศัพท์นี่แพงมากเลยนะแต่เราก็ยอมต้องการบูชาเข้าพระพร้อมกับที่วัดใหญ่ครับกิจวัตรกิจการทั้งหมดก็พร้อมกับที่วัดใหญ่หมดเลยนะก็ญาติโยมก็มากันเยอะพอสมควรปีแรกๆก็ต้องใช้งานกฐินงานสำคัญเนี่ยก็ต้องไปเช่าหอข้างนอกนะครับคนจริงหนึ่ง500-600คนอะไรเงี้ยเป็นต้นครับค่ะอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงนิสัยใจคอของชาวท้องถิ่นพี่น้องชาวญี่ปุ่นระหว่างกับพี่น้องชาวญี่ปุ่นกับ
คนไทยเราอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์เจ้าคะในเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือว่าการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมีความยากง่ายแตกต่างกันยังไงบ้างคะหรือว่าเหมือนหรือแตกต่างกันบ้างคะคือของญี่ปุ่นเองเนี่ยเป็นพุทธศาสนาของมหายานนะของเราเองก็เป็นเถรวาทค่ะคราวนี้ก็คือว่าคนญี่ปุ่นมองพระยังไงก็มองพระว่าเป็นเหมือนคนทั่วไปครับมีครอบครัวได้มีลูกมีภรรยามีทรัพย์สินถือครองอะไรได้หมดทุกอย่างเลยถ้าเหมือนโยมทั่วไปคนทั่วไปแล้วก็มีใส่ชุดพระเพียงแค่ตอนช่วงพิธีกรรมก็มองเป็นอย่างนี้ครับคือตอนแรกเขาก็สงสัยแล้วเอ๊ะเราทำไมต้องใส่ชุดอย่างนี้ตลอดเลยเหรอเปลี่ยนชุดบ้างก็ได้นะอะไรแบบนี้จะเป็นพระไทยอะไรเงี้ยไม่เหมือนเนี่ยนะคือสังคมญี่ปุ่นก็จะมองว่าเป็นพระเนี่ยคือเป็นอาชีพหนึ่งนะมองเป็นอาชีพหนึ่งที่เหมือนคนทั่วไปแค่นั้นเองเหมือนคนทำพิธีกรรมไม่ได้มองด้วยความศรัทธาเป็นพิธีกรรมก็มองว่าพระผู้ศาสนาในญี่ปุ่นเองเขามองว่าเป็นเขาเรียกว่าโซชิกิบุเคียวก็คือเป็นผู้ศาสนาที่เพื่องานการอุทิศส่วนกุศลพิธีกรรมงานที่ส่วนเป็นมากกว่าแบบเดียวอย่างนี้เป็นหลักเลยนะเขาไม่ได้มองเรื่องของเป็นการปฏิบัติธรรมเรื่องการฟังธรรมอันนี้มีน้อยมากเลยเพราะนั้นก็คือครับเหมือนกับเพื่อคนที่ล่วงลับไปแล้วสำหรับตัวเองหรือว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ตัวเองมีความสุขนี่ไม่มีหลักสูตรในการสอนใช่ไหมครับใช่ก็มีพวกของเซนอะไรเงี้ยนะฮะครับของมีซึ่งเขาก็ดังเหมือนกันนะฮะแต่คราวนี้ก็คือว่าคนญี่ปุ่นเองเนี่ยในปีนึงเนี่ยมีคนฆ่าตัวตายปีนึงประมาณ40,000-50,000 คนเยอะมากเหตุผลแล้วเจ้าคะส่วนใหญ่ฆ่าตัวตายเหตุผลส่วนใหญ่ก็คือความเครียดอ๋อเจ้าค่ะเครียดจากการทำงานเครียดจากของความสัมพันธ์เรื่องของบุคคลในที่ทำงานอันนี้เป็นเลยนะแล้วก็เรื่องครอบครัวนะความครอบครัวแล้วก็ความเครียดจากเรื่องของหน้าตาตัวเองหมายถึงว่าหน้าตาในสังคมนะเขามีในสังคมที่ต้องเข้าสังคมให้ได้มันมีเหตุหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งทำให้คนญี่ปุ่นเริ่มมีแบบมีความเครียดมากขึ้นโดยเฉพาะช่วงนี้ผ่านมาแค่ช่วงโควิดก็หนักขึ้นนะช่วงปัจจุบันก็หนักขึ้นก็ไม่รู้จะลดลงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแต่ดูแล้วก็น่าจะอยู่นะแต่ว่าประเทศญี่ปุ่นนี่ก็คือว่าเคยถามหลวงพ่อทาตะชีโวถ้าเมื่อ10ปีที่แล้วนะเคยถามว่าหลวงพ่อครับรู้สึกว่าการเผยแพร่วิชาธรรมกายในประเทศญี่ปุ่นมันรู้สึกยากจังเลยครับหลวงพ่อท่านก็หลวงพ่อทาตะบอกโอ้นี่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีทั้งความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพตรงต่อเวลาเขามีครบสี่อย่างนั้นเขาอยู่อย่างคือสมาธิสมาธิไปให้เขาครับง่ายไหมลูกโอ้หลวงพี่ฟังนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยหลวงพ่อความคิดเปลี่ยนหมดเลยนะอย่างเปลี่ยนหมดเลยจริงจริงครับหลวงพ่อเขามีครบหมดแล้วนี่เหลือแค่สมาธิเอาสมาธิไปให้เขาแค่นั้นเองครับเอาสมาธิไปให้เขาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาได้หมดเลยนะเขามีความเครียดนะความเครียดมันอยู่ในสมองในความในระบบการศึกษาเขาในระบบของการทำงานเขาเองค่ะงั้นเราเอาสมาธิให้เขาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะดีหมดเลยแล้วอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะบูชาเข้าพระหรือว่าอะไรต่างๆมีกระบวนการอะไรต่างๆมากมายแล้วเวลาที่เราจะทำความเข้าใจให้กับชาวท้องถิ่นหรือว่าสาธุชนที่ไปเพิ่งเริ่มไปที่วัดพระธรรมกายตัวเกียวเนี่ยนะครับเขาจะเข้าใจในลักษณะกระบวนการหรือขั้นตอนอะไรต่างๆของเราทำยากไหมครับพระอาจารย์อ๋อช่วงใหม่ๆตอนแรกๆนี่ก็คือว่ามีคนที่ช่วยแปลจะใช้ฟังแล้วก็แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วให้เขาฟังเอาครับก็คือนั่งห้องเดียวกันนี่แหละนะแต่ก็เริ่มรู้แล้วว่าระบบเนี้ยก็ไม่เวิร์กไม่ค่อยเวิร์กต้องแบบคุยกันเป็นด้วยภาษาเขาเลยเนี่ยจะโอเคกว่าครับก็เลยนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เริ่มรู้ก็คือปัจจุบันตอนนี้เราเริ่มรู้ว่าอะไรที่มันไม่เวิร์กอะทำมาหมดละอันนี้ไม่เวิร์กอันนี้ไม่เวิร์กไม่เวิร์กทำมาหมดละแล้วจนกระทั่งอันไหนมันเวิร์กละมันต้องลองผิดมาก่อนจะเริ่มลองถูกได้อะไรเงี้ยจ้ะค่ะโดยเฉพาะเมื่อปัจจุบันเรามีโซเชียลมีเดียนะคะก็ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้มากยิ่งขึ้นถูกต้องไหมจ้ะคะใช่ถูกต้องมากเลยเพราะว่าเยาวชนนะครับพระอาจารย์ในส่วนของเยาวชนของเขาเนี่ยในการปลูกฝังเรื่องเกี่ยวกับสมาธิหรือว่าอะไรเงี้ยได้ง่ายเหมือนกับในประเทศเราไหมครับของญี่ปุ่นเองเนี่ยการที่เราจะเข้าไปในระบบการศึกษาของญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างยากครับเพราะว่าเขาจะให้การศึกษากับศาสนาให้แยกกันเลยเป็นกฎหมายของประเทศเป็นธรรมนูญของประเทศค่ะดังนั้นเราออกเข้าไปเทศในโรงเรียนหรือว่าจะเข้าไปมหาลัย
หรืออะไรต่างๆเป็นต้นเนี่ยขอยากมากนะเป็นสิ่งที่ยากมากๆเลยดังนั้นก็คือว่าจะเข้าไปได้เนี่ยมีประเด็นเดียวก็คือว่าทางมหาลัยต้องกำหนดมาว่าจะให้เราไปทำอะไรให้เราไปทำอะไรอย่างเช่นอย่างที่ผ่านมาหลวงพี่พระมหาดร.พงศักดิ์ฐานิโยเงี้ยท่านก็ไปเป็นอาจารย์มหาลัยนะแต่เป็นอาจารย์มหาลัยของเป็นมหาลัยเกี่ยวกับพุทธศาสนามีนิกายเขาอยู่แล้วเขาก็เชิญให้เป็นเดอาจารย์สอนอย่างเงี้ยเป็นอาจารย์พิเศษสอนแล้วก็อย่างหลวงพี่ก็เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วหลวงพี่ก็ไปสอนในมหาลัยก็ให้ไปเป็นอาจารย์สอนวิชา mindfulness ก็ไปสอนนักศึกษาที่นั่นนะก็เริ่มตั้งแต่เดือน9นะเดือน9จะถึงเดือน2นะก็ทุกปีก็จะสอนอย่างเงี้ยนะฮะให้นักศึกษานะฮะก็กำหนดเป็นคอร์สอะไรนะแต่ว่าเราจะไม่เน้นเรื่อง2ของภาษาไม่เน้นเรื่องของเรียกอะไรนะการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่ใช่อย่างนั้นแต่เขาเน้นเรื่องของสมาธิถ้าเราจะไปทำให้เขาแบบก็เรียกนะเป็นศาสนิกเราอะไรเงี้ยนี่จะมีปัญหาเจ้าค่ะแต่ว่าถ้ามีเกี่ยวกับสมาธิแล้วเข้าใจเรื่องสมาธิก็ได้อย่างเงี้ยได้เพราะเข้าใจตรงกันว่าเป็นสิ่งสากลอย่างนี้ถูกต้องไหมเจ้าคะใช่เป็นสิ่งสากลเขาเข้าใจได้นะแล้วถ้าเขาโอเคกับเราแล้วเขาก็เดี๋ยวเดินทางมาเรียนสมาธิกับเราเองที่วัดป่าของเราเองหรือว่าศูนย์สักการะเองอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแหละอันนี้เต็มที่สำหรับเราเองนะฮะไม่ใช่กับเราครับแล้วบรรยากาศช่วงมีอยู่ช่วงนึงที่ไปช่วยกันเผยแผ่เรื่องการติดจานดาวธรรมอะไรอย่างเงี้ยครับบรรยากาศช่วงนั้นตอบรับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ก็บรรยากาศช่วงนั้นก็คือส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยนะที่ไปติดการดาวธรรมเนี่ยช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่ฟีเวอร์มากเพราะว่าคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยนานทีนึงจะได้ฟังธรรมะเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากมากเลยพอได้ฟังธรรมะได้ฟังหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อขึ้นที่บ้านตัวเองปุ๊บเนี่ยโอ้โหบางคนนี่เปิดทั้งวันทั้งคืนเลยนะเป็นช่วงจังหวะนั้นคือเป็นจังหวะที่ทำให้สร้างศรัทธาญาติโยมได้มากในอันดับต้นๆของการเผยแผ่วิชาธรรมกายในต่างประเทศสำหรับคนไทยนะถือว่าเป็นต้นเลยแต่ว่าพอดาวเทียมหมดไปปุ๊บหลังจากนั้นมาเป็นโซเชียลเป็นเรื่องของทาง Facebook บ้างทาง YouTube บ้างในต่างประเทศต้นเนี่ยคุณดูเนี่ยปริมาณน้อยลงนะอ๋อ เหรอคะเพราะมีเสียงสื่อมาดึงไปใช่คือมีช่องอื่นไงมีช่องอื่นที่มันดึงไปอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเกิดเป็นจานดาวเทียมปรากฏว่าเขาดูช่องเดียวไงมีช่องเดียวช่องไม่มีช่องไหนอีกแล้วอะไรเงี้ยเขาก็ดูตลอดตอนเข้าใจได้ดีแต่พอมีหลายช่องมีช่องทางให้เลือกเยอะเนี่ยปรากฏว่าคนไปช่องทางอื่นมากขึ้นนะแต่ว่าอาจารย์ต้องปรับวิธีการยังไงบ้างเลยเจ้าคะถ้าอย่างนั้นก็คนไทยเราเองเราก็ต้องคือก็ต้องพยายามชวนให้มาวัดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรต่างต้นนั่นนะก็เห็นการปฏิบัติธรรมซึ่งเขาปฏิบัติธรรมที่บ้านเนี่ยได้ไม่ค่อยมากอยู่แล้วละอีน้อยคือมาที่วัดนั่งได้ดีนั่งได้มากแล้วก็มันสถานที่มันสงบแล้วก็นั่งด้วยกันเป็นทีมอะไรเงี้ยก็สามารถนั่งได้ดีแล้วก็ใช้เวลาช่วงนั้นหลังจากนั่งสมาธิแล้วก็เทศให้กับคนไทยเราเองที่มาวัดแล้วก็เปิดไฟล์เสียงของหลวงพ่อนะให้ญาติโยมได้ฟังได้เข้าใจกันในเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นต้นนะในโรงเรียนฝันในฝันวิทยานั่นแหละพระอาจารย์ครับตอนนี้นี่เราปักหลักในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเรามีวัดสาขาหรือว่าศูนย์สาขาอยู่จำนวนสักเท่าไหร่ครับตอนนี้มีทั้งหมด12วัดนะในญี่ปุ่นนะซึ่งใน12วัดเนี่ยก็จะมี3ที่ที่เป็นศูนย์เพื่องานการเผยแพร่วิชาธรรมกายให้กับชาวท้องถิ่นก็คือวัดพุทธเมโซที่วัดพระธรรมกายโตเกียวชั้น4นะฮะอีกที่ก็คือวัดพระธรรมกายกูมะที่มีหมู่บ้านปฏิบัติธรรมนะฮะนั่นคือที่หลวงพี่ชัดพงศ์กตบุญโยนะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือที่หลวงพี่อยู่ปัจจุบันตอนนี้ก็คือที่วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิก็เปิดเป็นปฏิบัติธรรมสำหรับชาวท้องถิ่นโดยตรงนะซึ่งเราก็รับทุกชั้นแบบนะถ้ามาก็มานั่งสมาธิกันที่นี่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็มี3ที่ที่นี้นะที่แบบเน้นชาวท้องถิ่นโดยตรงแล้วก็เดี๋ยววัดอื่นๆก็คงจะเริ่มค่อยๆขยับมากขึ้นในการที่จะมีกับชาวท้องถิ่นสืบต่อไปค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่นึงนะคะแต่ว่าช่วงหน้าจะขอความเมตตาพระอาจารย์เพราะว่าท่านมีข่าวดีข่าวบุญใหญ่มาฝากกับคุณผู้ชมทั่วโลกให้เรานั้นได้เป็นส่วนแห่งบุญใหญ่ครั้งนี้ด้วยนะคะจะเป็นงานบุญอะไรติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะอย่าเป็นอะไรและเป็นใจของเราคุณผู้
ู้ชมกำลังติดตามรับชมรายการผู้ออกแบบชีวิตอยู่นะคะเรื่องราวการสร้างบารมีของแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมทั่วโลกเลยนะคะว่าท่านนั้นได้ทุ่มเอาชีวิตเป็นเดิมพันกับงานสำคัญที่แท้จริงของคนจริงกันเลยล่ะค่ะครับเรากำลังได้รับความเมตตาจากพระครูปรัชญ์สุเนชละพิญโยนะครับเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นครับนมัสการนมัสการพระอาจารย์อีกครั้งเจ้าค่ะรามพรผมต้องขอความเมตตาพระอาจารย์นะครับในกิจกรรมที่เรียกว่าเป็นบุญใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยครับที่จะเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างครับที่พวกเราจะได้มีโอกาสได้อนุโมทนาหรือว่ามีส่วนในบุญแห่งนี้ครับก็ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่นำมาซึ่งความปลื้มแล้วก็ปิติใจให้กับคณะพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ญาติโยมทุกคนในประเทศญี่ปุ่นเหมือนเป็นวันที่รอคอยนะวันที่คุณแม่รอคอยคุณพ่อรอคอยนะเพราะว่าปีนี้เป็นวันเป็นปีที่ครบรอบ20ปีของการสร้างวัดพระธรรมกายโทชิงินะเป็นเพศพอดี20ปีเลยนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่วัดพระธรรมกายของเราเองเนี่ยก็จะมีศูนย์สาขาก็คือว่ามีวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิซึ่งก็ถือว่าเป็นวัดพี่วัดน้องนะอยู่ด้วยกันใกล้ๆกันนี่แหละนะครับซึ่งวัดบ้านเขาเรียกว่าวัดบ้านนะแล้วก็วัดป่าเราจะใช้ชื่อง่ายๆนะวัดบ้านวัดป่าวัดบ้านก็คือวัดพระธรรมกายตัวชื่อนี้นะวัดป่าก็วัดป่านะก็คือว่าเราจะเน้นว่าที่วัดบ้านนะก็คือเป็นวัดเพื่อสำหรับคนไทยมาทำกิจกรรมมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอะไรก็แล้วแต่กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาไปที่วัดบ้านครับส่วนวัดป่าทำอะไรนะวัดป่าคือเน้นปฏิบัติธรรมนะคุณมานี่คือคุณต้องมานั่งมานอนไว้ปฏิบัติธรรมวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะบางคนก็อยู่ต่อยาวก็โอเคนะหรือจะเป็นคอร์สปฏิบัติธรรมระยะยาวก็โอเคเพราะว่าที่วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิเนี่ยเราอยู่ในป่าค่ะนะไม่ใช่ชื่อวัดป่าเท่ๆนะอยู่ในป่าจริงๆเลยอยู่ในป่าจริงๆค่ะมองไปเนี่ยเห็นแต่ป่าหมดเลยไม่เห็นบ้านคนนะที่นี่อยู่ในกลางป่าเพราะว่าก็ตอนได้ที่วัดป่ามาก็อธิษฐานจิตกับหลวงปู่ไว้บอกลุงอยากได้ที่ปฏิบัติธรรมจริงๆเพราะว่าลุงได้นั่งสมาธิกับหลวงพ่อแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเรามีความสุขมากเหมือนชีวิตเราเปลี่ยนไปเราได้สถานที่เหมือนอนาวัตนี่แหละที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ราคาถูกๆไม่ต้องรีฟอร์มมากนะดูแลไม่ต้องมากแล้วก็ถ้าได้ฟรีเลยยิ่งดีอะไรเงี้ยให้อธิษฐานจิตกับทุกท่านก็ได้สถานที่นี้มาก็10ไร่แล้วก็มีเป็นโรงแรมมีอาคารที่มุ่งที่พักเรียบร้อยพร้อมนะก็เลยทำให้คนญี่ปุ่นก็มานั่งสมาธิตลอดต่อเนื่องและคนไทยก็มานั่งด้วยถ้าใครมาที่นี่ก็คือว่าเน้นภาษาญี่ปุ่นการปฏิบัติกันใช้ภาษาญี่ปุ่นส่วนคนไทยก็มาปริมาณน้อยนะก็นั่งอยู่ได้เต็มที่ก็มาสัก20คนได้นะก็จัดปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ทุกปีจะมีงานบวชที่วัดพระธรรมกายโทชิงินะครับแต่ว่าที่ผ่านมาก็คือว่าเราใช้โบสถ์กลางแจ้งโบสถ์ดินนั่นพูดง่ายโบสถ์ดินคือโล่งๆเลยเหมือนไม่มีอาคารไม่มีอะไรเลยเนี่ยแล้วก็เอาศิลามาวางไว้4จุดนะแล้วก็เป็นอุโบสถขึ้นมานั่นเองนะแล้วก็บวชมาตั้ง6ปีแล้วนะบวชมา6ปีต่อเนื่องเลยนะบวชพระปีแรกนี่มีคนมาบวช15รูปนะคนญี่ปุ่นแล้วก็ไปด้วยคนไทยมีส่วนน้อยคือส่วนใหญ่เป็นคนญี่ปุ่นนะที่มาบวชก็มา15รูปบ้าง5รูปบ้าง10รูปบ้างอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยแล้วก็ปีนี้ก็จะเป็นปีที่เราจะจัดบวช80รูปนะบูชาธรรมถวายหลวงพ่อหรือว่าฉลองอุโบสถด้วยในตัวนะฮะเพราะว่าปีนี้ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อที่มอบดวงแก้วนะมหาสมบัติมาให้ซึ่ง2ปีช่วงก่อนโควิดเนี่ยก็มีกำหนดการที่จะผูกนิมิตอุโบสถอยู่แต่ว่าเอิญโควิดมาพอดีก็เลยทุกอย่างสต็อปหมดเลยทุกอย่างนะเหมือนฟีดยังเอาไว้อะไรเงี้ยนะแต่พอมาปีนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้เป็นปีที่แบบดีมากเลยรู้สึกว่าโควิดมาเนี่ยอนุโมทนาบุญโควิดเลยมันเป็นช่วงเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมปัจจัยของญาติโยมแล้วก็ทุกอย่างมันพร้อมหมดเลยนะเพราะว่าเหมือนก็หลวงพ่อท่านก็80ปีพอดีนะว่ามากลายไม่ใช่ไงก็ครบ20ปีพอดีแล้วก็ปีนี้จะได้บวช80รูปโอ้ทุกอย่างมันโอเคหมดเลยนะแล้วก็พอถ้าใครบวชที่วัดโตชิมิเสร็จปุ๊บเนี่ยบวชเสร็จเราก็จะมาปฏิบัติธรรมมาอยู่ฝึกอบรมตัวเองในที่วัดป่าธรรมกายนานาชาติโตชิมิที่นี่นะก็ทุกปีเราจัดอย่างนี้มาอย่างตลอดต่อเนื่องอยู่แล้วนะซึ่งก็เลยทำให้ว่าการที่เรามีโบสถ์เนี่ยมีแล้วเราใช้งานจริงเพราะเราใช้งานจริงมาก่อนแล้วที่ก่อนที่จะไม่มีครับตั้งแต่เป็นถ้าเรามีแล้วเราก็จะใช้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้ให้ถี่ขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใช่ค่ะ
ญาติโยมคนที่ทำบุญมาก็จะได้บุญเต็มที่ด้วยสาธุกิจกรรมเป็นไงบ้างครับพระอาจารย์ถ้าไปบวชอยู่ที่โทชิงิเนี่ยครับก็คอร์สหนึ่งนี่อยู่นานเท่าไหร่ครับก็เป็นคอร์ส1เดือนนะบวช1เดือนคราวนี้ก็คือว่า1เดือนก็จริงแต่ว่าก็อาจจะมีบางคนไม่สะดวกนะอาจจะเป็นช่วงอย่างงาน10วัน10วันอ่านแล้วแต่คนซึ่งเดือนเนี่ยเป็นเดือนที่คนญี่ปุ่นเป็นช่วงหยุดของเขาพอดีแต่เขาหยุดกันมาสัก10วันโอ้10วันซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยหยุดน้อยมากไม่เหมือนประเทศไทยนะญี่ปุ่นน้อยมากก็สำหรับคนญี่ปุ่นก็บวชแล้วมาอยู่ที่วัดป่านะส่วนคนไทยถ้ามาบวชบวชได้แต่ว่าไปอยู่วัดอื่นต่างๆเรามีทั้งหมดอีก10 11วัดโอ้วัดอื่นครับครับวัดละ5รูป10รูปอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะก็คนอย่างนั้นวัดก็บรรยากาศก็จะสบายๆ10รูปแค่นั้นเองเยอะมากเกินไปนะแต่แองอาจจะก็ไม่ดีเท่ากับว่าถ้าชายไทยแมนอยู่ประเทศไทยอยากจะไปบวชเพื่อเอาบุญใหญ่ในครั้งนี้ก็สามารถไปที่ญี่ปุ่นได้เลยถูกต้องไหมเจ้าคะกับโครงการนี้เชิญเลยได้เลยนะได้กันสาธุล่วงหน้าเลยแต่หมายความว่าไปทางให้เรียบร้อยจะไปอยู่วัดไหนแต่หมายความว่าชาวญี่ปุ่นที่เขาเข้าโครงการบวชเขาต้องเห็นความสำคัญมากๆเพราะว่าตลอดทั้งปีเขามีเวลาหยุดอยู่แค่นั้นน่ะแล้วเขาอุทิศให้กับการบวชเป็นยังไงบ้างครับในการที่เราจะต้องเขาเรียกว่าประชาสัมพันธ์หรือว่าชักชวนเขาแล้วจนเขาตัดสินใจบวชอย่างเงี้ยครับมันยากลำบากไหมครับก็คือว่างี้ก่อนที่จะมีคนมาบวชได้เนี่ยก็คือว่าเขามานั่งสมาธิประจำอยู่แล้วที่วัดป่าเข้าใจเรื่องสมาธิคือเข้าใจเรื่องสมาธิละแล้วก็ค่อยฝังไปเรื่อยๆมากันต่อเนื่องนะมากันรีพีเตอร์นะแล้วก็มาต่อเนื่องแล้วก็เริ่มเข้าใจพอเราประชาสัมพันธ์โครงการงานบวชปุ๊บเนี่ยเขาก็ยินดีพร้อมที่จะมาเข้าร่วมโครงการนั่นเองก็ปีนี้ก็คิดว่าคนญี่ปุ่นน่าจะมาบวชสัก10รูป20รูปขึ้นนะคิดว่าครับเหลือก็เป็นคนไทยแล้วนะที่จะไปอยู่แต่ละวัดแต่ละที่นะก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้มีงานบุญใหญ่ของโทชิงิจัดกิจกรรมอะไรอยู่นะครับพระอาจารย์มีกิจกรรมที่ให้พวกเราอนุโมทนากันที่ผ่านมานี้เป็นกิจกรรมยกยอดอุโบสถโอ้ครับยกอุโบสถก็เป็นธรรมจักรนะฮะก็ยกไว้บนอาคารด้านบนสุดเลยนะฮะซึ่งกิจกรรมยกยอดอุโบสถเนี่ยเป็นการยกแบบว่ายกจริงๆแล้วก็ทั้งนั้นเลยยกตอนนั้นเลยไม่ได้ซ้อมอะไรกันเลย แต่ไม่น่าเชื่อว่าสมูทมากแล้วก็พิธีกรรมเป็นไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ญาติโยมเนี่ยปลื้มใจมากขณะตัวหลวงพี่เองนั่งอยู่ในพิธีกรรมนี้กับขดลุกเลยนะโอ้ปลื้มใจโอ้แบบเหมือนธรรมจักรลอยขึ้นเนี่ยคือน้ำตาญาติโยมหลายคนเนี่ยไหลเลยนะโอ้ไหลแล้วก็มีทั้งชาวท้องถิ่นก็มาร่วมงานด้วยเขาถ่ายภาพกันใหญ่เลยโอ้แบบเห็นภาพว่าเหมือนมีธรรมจักรในธรรมจักรซ้อนธรรมจักรอะไรเงี้ยนะเหมือนมีเทวดามาคอยอุ้มขึ้นไปด้วยอะไรเงี้ยนะเขาเห็นเป็นภาพเอาสมาร์ทโฟนมาให้พี่ดูโอ้นี่เห็นปลื้มใจมากเลยในวันงานเนี่ยนะให้ดูเห็นภาพด้วยอะไรเงี้ยนะก็เป็นภาพหนึ่งของงานการเผยแพร่วิชาธรรมกายในประเทศญี่ปุ่นที่ว่าเหมือนเป็นการปักหลักแล้วก็ธรรมะของพระพุทธเจ้ากำลังเผยแพร่ให้กับชาวท้องถิ่นแล้วก็เป็นการปักหลักพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงให้กับชาวท้องถิ่นแล้วก็ทั่วโลกด้วยแล้วเขาตื่นตัวกันยังไงบ้างครับอาจารย์มีสื่อมวลชนหรือว่ามีการพูดถึงเกี่ยวกับกิจกรรมนี้อย่างไรบ้างครับเพราะว่าก็คงจะไม่ค่อยมีบ่อยสำหรับในประเทศหรือว่าในท้องถิ่นที่เป็นโดยเฉพาะเป็นวัดป่าด้วยเขาได้มีการพูดคุยหรือว่าพูดถึงยังไงบ้างครับในพิธีกรรมมันศักดิ์สิทธิ์นี้อ๋อในพิธีกรรมที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าคนญี่ปุ่นที่มาร่วม งานเนี่ยเขามีความปลื้มใจนะครับก็คนไทยมาร่วม งานก็ปลื้มใจมากที่จริงคืองานยกยอดอุโบสถเนี่ยเป็นงานทดลองระบบก่อนที่จะมาถึงวันผูกนีมิตสีมาค่ะสีมา คืออยากจะลองระบบแค่นั้นเองแต่ปรากฏว่าพอลองไปลองมาแล้วเราก็เริ่มรู้ว่าอ๋อเราทำได้ดีกว่านี้แล้วเริ่มรู้แล้วเพราะว่ากิจกรรมเราคนมีคนประมาณสัก 300-400 คนเดี๋ยวผู้นิมิตอาจจะมีสัก 700-800 คนหรืออะไรกี่ร้อยคนไปอะไรเงี้ยนะก็เริ่มรู้หนทางในการที่จะปรับระบบให้มันดีขึ้นนะแล้วก็ได้เชิญหน่วยงานราชการมาร่วมในวันงานด้วยนั่นก็คือทางเอกอัครราชทูตประจำกรุงโตเกียวนะแล้วก็ชาวญี่ปุ่นก็เชิญให้มาร่วมเป็นเทวดาในวันผูกนิมิตอุโบสถเทวดาต้องการทั้งหมด24ท่านนะมีคนญี่ปุ่น 80% สมัครมาท่านชายสมัครมานะเป็นเทวดาประจำแต่ละทิศนะก็มาร่วมอนุโมทนาเพราะเขาเห็นความสำคัญเพราะว่าต้องใช้บวชจริงๆนะครับคนที่เคยบวชแล้วเนี่ยมาเป็นเทวดานะแล้วก็ปีนี้ไม่แน่อาจจะมาช่วยมาร่วมบวช ด้วยนี่ถ้างั้นอยากให้พระอาจารย์ได้ที่80รูปนี่คือจะบวชในงานนี้ด้วยหรือเปล่าครับพระอาจารย์เราไม่ใช่80
80รูปในจะบวชในวันที่ในเดือนสิงหาคมนะเพราะเป็นช่วงหยุดยาวของญี่ปุ่นนะค่ะค่ะแล้ววันที่อยากให้พระอาจารย์ได้พูดวันเวลาของการจัดงานบุญอีกครั้งหนึ่งเจ้าค่ะแล้วก็ญาติโยมที่กำลังติดตามรับชมรายการอยู่ในขณะนี้จะมีส่วนแห่งบุญอะไรอย่างไรบ้างเจ้าค่ะก็ในวันงานที่16มิถุนายนที่จะถึงนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์เนี่ยก็ช่วงสายนะจะเป็นพิธีประดิษฐานดวงแก้วนะในแผ่นอะคริลิกซึ่งแผ่นอะคริลิกเนี่ยจะเอาไปไว้ที่แท่นประดิษฐานดวงแก้วนิมิตมหาสมบัติของหลวงพ่อใต้ฐานด้านล่างนะดังนั้นใครที่ร่วมบุญมาเนี่ยก็สามารถที่จะได้มาวางลูกนิมิตตรงนี้นะลูกดวงแก้วนะไว้แท่นอะคริลิกนะเหมือนได้ตามติดตามอยู่ในไส้กลางของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปถึงเส้นสุดแห่งธรรมเลยนะให้มาร่วมกันซึ่งในพิธีช่วงสายเนี่ยประธานในพิธีก็คือเป็นประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศญี่ปุ่นพระราชวิเทศท่านก็ให้ความเมตตานะมาเดินทางมาเป็นประธานในวันงานด้วยซึ่งท่านก็เป็นรักษาการเจ้าอาวาสนะวัดปากน้ำญี่ปุ่นนะฮะท่านก็ร่วมงานด้วยนะฮะแล้วก็ส่วนในช่วงบ่ายก็จะเป็นพิธีผูกสีมานะซึ่งพระพรหมวชิรปัญญาจารย์หลวงพ่อวรรถนะท่านก็ได้ให้ความเมตตาเดินทางมาเป็นประธานในการผูกพัทธสีมาในครั้งนี้ด้วยนะซึ่งญาติโยมนะทุกๆคนนะครับทุกๆท่านเนี่ยก็ขอให้เราได้มาเอาบุญใหญ่ร่วมกันนะซึ่งเราจะร่วมบุญได้ยังไงบ้างนะอันดับแรกก่อนนะถ้าใครเดินทางมาได้ขอเชิญมาเดินทางมาด้วยกันซึ่งคนไทยทุกคนเราได้ฟรีวีซ่าอยู่แล้ว15วันนะซื้อตั๋วเช่าโรงแรมครับแล้วก็ศึกษาการเดินทางนะแล้วก็มาให้ถึงวันงานวันที่16มิถุนนะแล้วก็มาร่วมบุญนะซึ่งการร่วมบุญนะถ้าเกิดเราเดินทางมาไม่ได้เราก็ร่วมบุญทางออนไลน์ได้นะซึ่งก็สามารถที่จะโอนปัจจัยมาร่วมบุญแล้วก็ส่งข้อมูลทั้งหมดนะการโอนเงินมาให้กับเจ้าหน้าที่ของเราเองแล้วก็จะออกใบอนุโมทนาบัตรให้นะซึ่งท่านที่ร่วมบุญตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไปนะเราก็จะได้รับลูกนิมิตนะซึ่งเป็นทำจากหยกเขียวนะ 1.5 เซนนะจะได้ประดิษฐานในแผ่นอะคริลิกนะซึ่งแผ่นเนี้ยเราก็จะไปประดิษฐานที่ใต้แท่นลูกนิมิตมหาสมบัติของหลวงพ่อธรรมชโยของเราเองด้วยครับส่วนท่านที่มีปัจจัยมากกว่านั้นเราก็สามารถที่จะร่วมบุญได้ตั้งแต่30,000นะ30,000ก็จะได้ลูกนิมิตขนาด10เซนนะอันนี้คือได้ไปประดิษฐานที่จุดเชื่อมต่อระหว่างลูกนิมิตทั้ง8จุดเชื่อมต่อระหว่างนี้มีทั้ง8ทั้งหมดประมาณสัก100กว่าลูกได้นะครับให้โยมได้มาเอาบุญตรงนี้ด้วยนะซึ่งก็จะมีแผ่นจารึกชื่อแผ่นเงินแล้วก็แผ่นทองขนาด5เซน7เซนอะไรต่างเป็นต้นนะก็สามารถที่จะร่วมบุญได้โดยที่ว่าโอนปัจจัยมาร่วมบุญแล้วเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคอยออกใบอนุโมทนาบัตรให้แล้วก็เขียนนะหมายชื่อของผู้ที่ร่วมบุญเนี่ยที่แผ่นจารึกชื่อแล้วก็จะได้ร่วมประดิษฐานที่เมืองไทยแล้วพอได้จากที่เมืองไทยแล้วก็จะเอามาประดิษฐานที่ในประเทศญี่ปุ่นด้วยนะอยู่เมืองไทยจะอยู่ที่ญี่ปุ่นก็สามารถที่จะเอาบุญได้เพราะตอนนี้เราโอเพ่นออนไลน์ทั่วโลกเลยครับตอนนี้ก็จะมีที่อยู่นะครับหรือว่าผู้ประสานงานที่จะสามารถติดต่อได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะขึ้นจอไว้ให้นะครับพระอาจารย์แล้วก็ในส่วนที่กิจกรรมในวันนั้นก็คือช่วงบ่ายแล้วมีกิจกรรมอื่นๆอีกไหมครับสำหรับในวันงานกิจกรรมอื่นๆก็คือว่าคือเนื่องจากว่าในวันงานเนี่ยมีญาติโยมเดินทางมาค่อนข้างเยอะครับก็เลยว่าแค่เป็นพิธีนี่ปลูกพัทธสีมาเนี่ยก็กิจกรรมเราก็จะยาวมากแล้วนะครับก็เลยจะมีกิจกรรมเดียวนะตอนบ่ายนะค่ะช่วงสายแล้วก็จะมีกิจกรรมเดียวเหมือนกันนะประดิษฐานดวงแก้วนะตอนบ่ายเป็นพิธีปลูกนิมิตอย่างเดียวเหมือนกันค่ะพระอาจารย์เจ้าคะสถานที่รองรับสาธุชนได้สักประมาณเท่าไหร่เจ้าคะในงานครั้งนี้ได้ที่จริงคือประมาณ1,000คนเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมกันได้ถือว่าเยอะมากๆนะคะคือที่ดินอาคารในพื้นที่ของเองมีประมาณสัก4ไร่ได้นะฮะแต่ว่า4ไร่แล้วก็สามารถที่จะอยู่ในบริเวณของในพิธีกรรมได้ค่ะซึ่งเดือน6เองเนี่ยเป็นเดือนที่ถ้าพูดง่ายๆเหมือนหน้าฝนนะอาจจะมีตกแต่เราก็มีบริการเต็นท์ให้นะครับมีเต็นท์ให้ในพื้นที่ทั้งหมดเลยเราสามารถที่ร่วมบุญได้อย่างแน่นอนเพราะว่าฝนจะตกแดดจะออกเราก็ร่วมบุญได้แน่นอนมั่นใจนะฮะค่ะสาธุเจ้าค่ะ นี่ถือเป็นงานใหญ่ครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นไหมครับที่มีการผูกสีมามีการเรียกว่า
เหมือนกับในประเทศไทยก็เหมือนฝังลูกนิมิตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับประมาณนั้นได้ไหมเจ้าคะใช่ก็คือว่าถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่หลวงพี่ตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นมาเนี่ยงานนี้เป็นงานที่แบบถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดเลยนะไม่เคยใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแล้วก็ญาติโยมทั้งในเมืองไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศในญี่ปุ่นเองก็เดินทางมาร่วมกันที่นี่แล้วก็ทุกวัดในประเทศญี่ปุ่นก็เดินทางมาร่วมกันด้วยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะวัดในประเทศญี่ปุ่นของวัดธรรมกายอย่างเดียวคือว่าวัดที่สังกัดอยู่ในสมัชชาสงฆ์ในประเทศญี่ปุ่นก็เดินทางให้เกียรติในการเดินทางมาร่วมงานด้วยนะฮะในวันงานแล้วก็ญาติโยมจากเมืองไทยก็มาร่วมกันด้วยนะซึ่งถือว่าเป็นงานใหญ่ที่ค่อนข้างจะใหญ่มากนะฮะก็อยากให้ทุกคนมาเอาบุญใหญ่ในการที่ว่าเราจะช่วยกันสถาปนาอุโบสถหลังนี้นะเพื่อเป็นสถานที่เพื่อการชำระศีลของพระภิกษุแล้วก็เพื่อการสร้างนะพระภิกษุชาวท้องถิ่นอย่างแท้จริงครับทีนี้นอกจากเราได้อุโบสถหลังนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆนอกจากเป็นการบวชแล้วมีกิจกรรมอื่นๆอีกไหมครับที่เราได้นำเอาใช้ประโยชน์ตรงนี้อย่างคุ้มค่านะครับก็หนึ่งก็คือว่าเราจะมีการจัดบวชเนี่ยก็คือตอนแรกเนี่ยคือปีหนึ่งเนี่ยเราจัดแค่ครั้งเดียวก็คือเดือนสิงหาคมนะฮะจากนี้ไปถ้าคนญี่ปุ่นมีความพร้อมช่วงไหนถ้าคิดว่าถ้าเขาพร้อมเนี่ยเราควรจะต้องพร้อมด้วยในการจัดผมแล้วก็บวช ดูแลเขานะครับเพราะหน้าที่หลักของเราเองก็คือว่าน่าจะเป็นเรื่องการสร้างคนมากกว่าการสร้างอุโบสถเนี่ยสำคัญนะแต่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าต้องสร้างคนที่จะเป็นศาสนทายาทสืบต่อไปนั่นเองก็คือพระภิกษุหรือไม่ก็เป็นญาติโยมที่เป็นชาวท้องถิ่นอันนี้สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือว่า เราก็จะต้องมีการจัดบวชอย่างตลอดและก็ต่อเนื่องนะเพื่อสร้างศาสนทายาทของเราสืบต่อไปแล้วก็นอกจากนี้ก็คือว่าอุโบสถเองก็จะเป็นสถานที่เพื่อที่จะชำระศีลสำหรับพระภิกษุด้วยนะฝากปฏิโมกข์อะไรต่างเป็นต้นนะแล้วก็การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนางานมาฆวิสาขบูชานะมันจะได้มาร่วมบุญกันตลอดทั้งปีเลยนะก็หลังจากนี้ไปเนี่ยคิดว่ากิจกรรมงานบุญของที่วัดพระธรรมกายโทชิงิเนี่ยน่าจะคับคั่งมากยิ่งขึ้นนะมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะหลังจากนี้ไปเนี่ยก็คือว่าเราจะจัดงานให้เขาเรียกว่าต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นได้มาเอาบุญใหญ่ด้วยกันเพราะว่าเป็นงานใหญ่ประจำปีใช่ใช่ไหมครับพระอาจารย์พระอาจารย์เจ้าคะอยากให้พระอาจารย์ได้พูดถึงอานิสงส์ของบุญใหญ่นี้นะคะที่ญาติโยมนะคะได้ร่วมปัจจัยนะคะได้ทุ่มเทกับงานบุญในครั้งนี้ให้ญาติโยมได้ชุ่มชื่นหัวใจสักนิดหนึ่งเจ้าค่ะกับอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นเจ้าค่ะคือการที่เราจะปลูกต้นไม้ได้ดีเนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องรดน้ำใช่ไหมทุกวันอย่างเสมอที่โคนเนี่ยต้นไม้เฉยก็งอกงามขึ้นมาเติบใหญ่ขึ้นได้การที่เราได้ร่วมสร้างอุโบสถครั้งนี้เนี่ยอุปมาเหมือนการที่วางต้นกล้าซึ่งเป็นต้นกล้าที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็เป็นต้นกล้าที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตที่เป็นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงต่อไปในอนาคตด้วยเราก็ได้นั้นอย่างสม่ำเสมอดังนั้นก็คือว่าการสร้างอุโบสถครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นการปักหลักนะพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเป็นดินแดนอันบริสุทธิ์นะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะใครๆที่มาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่นี้นะเป็นสถานที่ดินแดนเหมือนดังกับพระนิพพานจำลองพระนิพพานมาอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้ดังนั้นใครที่เข้าไปในอุโบสถหลังนี้ก็คือว่าเป็นดินแดนอันบริสุทธิ์นะจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกิเลสต่างๆก็จะค่อยๆลดหายไปแล้วก็การปฏิบัติธรรมแล้วก็จะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นแล้วใครที่ได้บวชก็จะเป็นการชำระศีลของตัวเองแล้วก็ได้เปลี่ยนชีวิตใหม่นะจากคนเดิมๆนะเป็นคนใหม่ที่มีสิ่งที่ดีกว่าเดิมแล้วก็ได้รักษาศีลได้ปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงธรรมะภายในแล้วก็จะได้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่วิชาธรรมกายสืบต่อไปให้กับชาวท้องถิ่นดังนั้นการที่เราเองทุกคนได้มาร่วมสร้างอุโบสถเนี่ยอุปมาเหมือนกับการที่เราได้ปลูกต้นกล้าแล้วเรารดน้ำทุกๆวันอย่างสม่ำเสมอต้นกล้านี้ก็จะเป็นต้นกล้าที่มีความแข็งแกร่งใหญ่โตต่อไปในอนาคตดังนั้นญาติโยมทุกท่านนะขอให้ร่วมกันแล้วก็มาเอาบุญใหญ่แล้วก็อย่าลืมนะไม่ใช่แค่เฉพาะที่วัดพระธรรมกายโทชิงอย่างเดียวเรามีอุโบสถ3ที่นะฮะมีทั้งที่ลอนดอนด้วยนะแล้วก็มีทั้งที่นิวเจอร์ซีย์ด้วยจ้ะค่ะซึ่งแต่ละที่นะก็ต้องเอาบุญด้วยนะเราก็เอาบุญทุกที่เลยนะเราก็ต้องเหมือนทำบุญแล้วได้ทั่วโลกอ่ะนะทั้งเอเชียยุโรปนะทั้งอเมริกาเราได้บุญทุกที่เลยนั้นเราต้องไม่พลาดเลยแม้แต่บุญเดียวเราต้องเอาบุญใหญ่ครั้งนี้ให้ได้แล้วก็ให้ปลื้มนะให้ปิติใจในบุญที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรามีอุโบสถด้วยซึ่งการที่เราจะสร้างพระได้เนี่ยบวชพระได้เราต้องมีโบสถ์นะอย่างพี่อยู่ถึงปัจจุบันนี้ได้ก็ต้องมาด้วยการบวชในอุโบสถเหมือนกันนะครับดังนั้นภิกษุอยู่มาถึงปัจจุบันนี้ได้นี่ก็เพราะว่า
มีอุโบสถด้วยนะพระโสณนะพระอุตระท่านมาประเทศไทยมาแดนสุวรรณภูมิท่านมาแล้วท่านก็ต้องมาจัดบวชนะให้กับชาวไทยไทยของเราเองถึงมีพระภิกษุมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้ดังนั้นพระภิกษุในปัจจุบันตอนนี้ที่อยู่ทุกๆรูปเนี่ยล้วนเกิดจากการที่มีอุโบสถทั้งนั้นเลยนะดังนั้นก็คือว่าการเกิดในการเกิดใหม่ในเพศสมณะเนี่ยมีความสำคัญต้องมีอุโบสถอุโบสถเหมือนเป็นห้องคลอดของพระภิกษุนั่นเองพระอาจารย์ครับมาอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ย20กว่าปีแล้วเนี่ยนะครับพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ก็มีความตั้งใจที่จะให้ความสุขกับชาวท้องถิ่นตามที่ได้รับฟังโอวาทจากคุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กไปนี่นะครับมาถึงวันนี้แล้วพระอาจารย์อยากจะพูดถึงโครงการนี้หรือว่าในเรื่องของความตั้งใจนี้เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการให้ความสุขจากสมาธิกับชาวท้องถิ่นที่กำลังทำอยู่เนี่ยครับพี่มีความรู้สึกว่าตั้งแต่บวชมาจนถึงปัจจุบันตอนนี้เหมือนเราได้ทำหน้าที่ที่เรารักหน้าที่เราชอบแล้วก็หน้าที่ที่เรารู้สึกเราทำแล้วเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือว่ายิ่งทำแล้วรู้สึกมีความสุขมีความสบายกายสบายใจมากยิ่งขึ้นเนี่ยแสดงว่ามันถูกหลักละนะฮะก็เลยได้แบ่งปันความสุขของเราเองที่เกิดจากการที่เราได้นั่งสมาธิได้ปฏิบัติธรรมเกิดจากการที่เราได้ประทับใจจากการคำสอนของหลวงพ่อแล้วก็การปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อที่ท่านได้อบรมสั่งสอนมาเนี่ยนะเราเผยแผ่ธรรมะสิ่งนี้ให้กับชาวท้องถิ่นซึ่งชาวท้องถิ่นเนี่ยเขาต้องการเรานะเขาต้องการเราเหตุผลที่เขาต้องการเราคือว่าเขามีความเครียดเขามีความเครียดแล้วเนี่ยเขาแค่ได้มาเจอเราได้มานั่งสมาธิกับเราแค่นี้เขาก็บอกว่าโอ้เขามีความสุขมากเลยบางคนบอกว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปชีวิตมันไม่เหมือนเดิมแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าใจเปลี่ยนไปทุกอย่างเลยเปลี่ยนหมดเลยดังนั้นคนที่มานั่งสมาธิที่วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิที่ผ่านมาเนี่ยนั่นก็คือว่าเข้ามาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาบอกว่าโอเคเข้ามาในวัดเนี่ยเขาบอกว่าความเย็นกายความเย็นใจความสุขใจมันเกิดขึ้นทันทีความฟุ้งซ่านความเครียดมันหายไปหมดเลยบอกมามันสบายใจมีความสุขนั่งวันละ6ชั่วโมงอะคิดดูแล้วกันวันละ6ชั่วโมงเขานั่งได้นะหรือพี่ก็บอกว่าเน้นว่านั่งให้สบายๆนะไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องซีเรียสนะเมื่อยก็อยากฟุ้งก็ลืมตาง่วงก็ไปนอนพักอะไรอย่างเงี้ยให้สบายๆอะไรเงี้ยนะแต่คนญี่ปุ่นเขาตั้งใจอยู่แล้วนะเขาตรงเวลาเป๊ะเลยดูแลคนญี่ปุ่นนี่ดูแลง่ายนะเขามาตรงเวลาถ้ามีกำหนดการอะไรทุกอย่างเขาตรงเวลาเป๊ะมีบุญให้เขามาเป๊ะตรงเวลาหมดเลยความสะอาดเขาเป๊ะหมดเลยนะคือรู้สึกเลยว่าหลวงพ่อท่านตาชีโวท่านพูดมาบอกว่าคนญี่ปุ่นมีทั้งความสะอาดเป็นระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาเนี่ยเขามีหมดแล้วเขาขาดอย่างนี้สมาธิคือพี่ก็เลยสมาธิเป็นหลักเลยที่เหลือเนี่ยก็คือว่าเขามาช่วยบริหารดูแลเราด้วยซ้ำนะมาตรงเวลาเป๊ะเลยถ้าเข้ามาตรงเวลาปุ๊บพระอาจารย์ก็ต้องตรงเวลาแล้ว ทุกอย่างตรงเวลาไปหมดเลยนะก็เลยทำให้การเผยแผ่วิชาธรรมกายเลยเข้าใจว่าหลงปู่ว่าพระนางท่านบอกว่าต้องเผยแผ่วิชาธรรมกายไปกับให้กับชาวเยอรมันกับญี่ปุ่นนะก็เลยเข้าใจว่าอ๋อหลวงพ่อตาท่านก็เลยบอกว่าเหตุผลที่เป็นสองประเทศนี้เพราะว่าคนสองประเทศนี้เป็นคนที่มีวินัยบอกว่าไอ้มีวินัยเนี่ยจะสามารถรักษาวิชาธรรมกายได้อย่างน้อยก็คือว่ากิจวัตรกิจกรรมการสวดมนต์ทำวัดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเรื่องพื้นฐานเนี่ยทำให้ได้ก่อนนะทำได้พวกที่เหลือมันไม่ยากแล้วแหละนะแต่ถ้าเรื่องพื้นฐานที่มันกำหนดปัจจุบันที่แบบง่ายๆเนี่ยถ้าท่านยังทำไม่ได้ที่เหลือมันจะยากละนั่นก็คือคนพื้นฐานเนี่ยนะสำคัญมากเลยนะก็เลยอยากให้ทุกคนได้เอาบุญด้วยกันนะจากการที่ได้ร่วมสร้างอุโบสถแบบนี้แล้วก็สร้างศาสนทายาทคือชาวญี่ปุ่นนะให้มาเผยแพร่งานพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายต่อไปแทนเราเองทุกคนด้วยสาธุเจ้าค่ะนะครับเรื่องราวของการสร้างบารมีของพระอาจารย์นะครับต้องบอกว่าเข้มข้นมากๆเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสุขจากสมาธิเริ่มต้นจากตนเองนะครับเผยแผ่ไปยังผู้คนรอบข้างนะครับจากครอบครัวนะครับแล้วก็ไปชาวท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้ววันนี้นะฮะจะบอกว่าในระยะอันใกล้นี้ก็จะมีงานข่าวบุญใหญ่นะครับมีการผูกสีมานะครับแล้วก็เรียกว่าวางลูกนิมิตนะครับที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่นะครับจะหล่อหลอมแล้วก็บังเกิดขึ้นนะครับของพระพุทธศาสนาที่จะเจริญรุ่งเรืองในประเทศญี่ปุ่นและในทุกๆที่นะครับวันนี้รายการของเราต้องขอกราบขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับกับพระอาจารย์ที่ได้เมตตานะครับให้ความกระจ่างแล้วก็ให้อานิสงส์ต่างๆมากมายให้พวกเราได้ปลื้มปิติในบุญนะครับที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้นนะครับกราบขอบคุณนะครับพระครูปลัดสุเนศชรพิญโยนะครับเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิงิประเทศญี่ปุ่นครับกราบขอบคุณอย่างสูงครับกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะ
เดินพรและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการผู้ออกแบบชีวิตในวันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อย่าลืมไปออกแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองและคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะเพราะว่าคุณคือสถาปนิกผู้ออกแบบชีวิตตัวจริงค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระสุภาดิฉันสายใจวลีแขกรับเชิญพระอาจารย์รวมถึงทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่าเป็นอะไร